ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์วันนี้เป็นตอนสุดท้ายตอนอวสานของนวนิยายแห่งการแสวงหาสิทธารถะค่ะนวนิยายที่มีการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยมากที่สุดของนักเขียนชาวเยอรมันที่ได้รับรางวัลโนเบลท่านนี้นะคะเฮอร์มันเฮสเซ่ค่ะเป็นนักเขียนคนโปรดของหลายๆคนนะคะแล้วก็มีผลงานแปลเป็นภาษาไทยหลายเล่มแต่สิทธารถะเป็นเล่มที่มีการตีพิมพ์มากที่สุดเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นเล่มที่นักวิจารณ์หลายท่านบอกว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาด้วยไม่ว่าคุณฟังจะเห็นด้วยหรือไม่แต่สิทธารถะก็เป็นผลงานเล่มหนึ่งที่น่าอ่านน่าศึกษาน่าเรียนรู้น่าใคร่ครวญโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีคำถามวันไหวสับสนกับความต้องการในชีวิตกับความอิ่มเอิบทางจิตวิญญาณกับคนที่รู้สึกว่าทำไมเราถึงยังรู้สึกโหวงเวงรู้สึกว่างเปล่ารู้สึกไม่เต็มอยู่ข้างในบางทีมนุษย์ก็อาจจะเกินไปจากความพอดีที่เราต้องการพอๆกับที่บางคนก็ขาดในขณะที่บางคนเกินความเดิมตอนที่แล้วนะคะซึ่งใกล้จบเต็มทีสิทธารถะเป็นชายแจวเรือจ้างอยู่ตามลำพังในกระท่อมซึ่งโควินทะขออภัยในกระท่อมที่เคยอยู่กับวาสุเทพแต่วาสุเทพตอนนี้ได้เข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับป่าได้จากสิทธารถะไปหลังจากที่เขาได้พบว่าสิทธารถะเข้าใจอะไรบางอย่างที่เขาต้องการจะบอกอะไรบางอย่างหรือว่าหลายอย่างที่แม่น้ำได้พยายามบอกกับสิทธารถะมานานเมื่อสิทธารถะเข้าใจเหมือนกับว่าหมดภาระหน้าที่ของวาสุเทพเขาหายห่วงเขาจากสิทธารถะไปและหลังจากนั้นสิทธารถะก็ดำเนินชีวิตด้วยการแจวเรือจ้างท่ามกลางเสียงร่ำลือว่าชายแจวเรือจ้างคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นนักปราชญ์เป็นผู้รู้และวันหนึ่งพระภิกษุโควินทะเพื่อนรักของสิทธารถะที่จากกันไปตามหนทางที่เลือกก็มีโอกาสโคจรมาพบกับสิทธารถะและมาสนทนากันอีกครั้งถึงการแสวงหาของชีวิตโควินทะอยากรู้ว่าสิทธารถะได้พบถึงสิ่งที่ต้องการแล้วหรือไม่อะไรคือสิ่งที่สิทธารถะได้ค้นพบสิทธารถะพยายามที่จะอธิบายให้โควินทะเห็นถึงสิ่งง่ายๆที่เขาอาจจะมองข้ามแต่ดูเหมือนว่าโควินทะก็อาจจะยังไม่เข้าใจวันนี้ตอนสุดท้ายตอนอวสานของสิทธารถะผลงานการประพันธ์ของเฮอร์มันเฮสเซ่จบแน่นอนนะคะเป็นตอนสุดท้ายเป็นตอนที่จะตอบโจทย์ปัญหาทั้งปวงของเรื่องราวเป็นตอนที่อยากจะให้คุณได้ฟังแบบพินิจพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็หวนนึกถึงประสบการณ์ของเราสิทธารถะฟังแล้วจะให้รสชาติมากเป็นพิเศษนะคะถ้าเราเคยผ่านประสบการณ์ความรู้สึกหรือว่าภาวะเหมือนอย่างที่โควินทะเหมือนอย่างที่สิทธารถะได้เคยประสบใครที่เคยอ่านแล้วกลับมาอ่านอีกครั้งรับรองว่าจะค้นพบอะไรมากกว่าที่เคยอ่านแน่นอนค่ะกับวันวัยที่เพิ่มขึ้นกับเหตุการณ์ที่เราได้พบมากมายนะคะอ่านสนุกยิ่งกว่าสมัยเด็กๆค่ะยืนยันเอาละตอนนี้เราไปฟังถ้อยสนทนาระหว่างโควินทะกับสิทธารถะกันต่อกันละกันนะคะว่าสิทธารถะต้องการจะบอกอะไรโควินทะสิทธารถะกล่าวต่อไปว่าผมขอสารภาพนะโควินทะว่าผมไม่ได้ให้ความแตกต่างมากนักระหว่างความคิดกับคำพูดและถ้าให้พูดตรงๆผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับความคิดด้วยเหมือนกันผมให้ความสำคัญกับสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้มากกว่ายกตัวอย่างนะโควินทะมีชายคนนึงอยู่ที่ท่าข้ามแห่งนี้อยู่ที่นี่ก่อนผมแล้วก็เป็นครูผมด้วยเขาเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อแต่แม่น้ำเขาไม่เชื่ออะไรอื่นเลยมานานหลายปีเขาสังเกตว่าแม่น้ำพูดสื่อกับเขา
ขาเรียนจากเสียงนั้นแม่น้ำให้การศึกษาแม่น้ำสอนเขาสำหรับชายคนนี้แม่น้ำเป็นเหมือนเทพเจ้าและหลายปีที่เขาไม่รู้ว่าสายลมหมู่เมฆนกและแมลงเต่าทองล้วนมีความเป็นเทพเท่ากันต่างรู้อะไรและสามารถให้บทเรียนได้ดีเท่ากับแม่น้ำที่เขายกย่องสูงส่งแต่เมื่อชายคนนี้เดินเข้าไปในป่าเขารู้ทุกสิ่งเขารู้มากกว่าคุณมากกว่าผมรู้โดยไม่ต้องมีครูไม่ต้องอาศัยหนังสือเพียงแต่เขามีความเชื่อในแม่น้ำสิทธัตถะกล่าวถึงวาสุเทพแต่โควินทะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเขาถามต่อไปว่าแต่อะไรเล่าที่คุณเรียกว่าสิ่งที่เห็นและสัมผัสได้มันคืออะไรกันสิทธัตถะคือบางสิ่งที่เป็นจริงเป็นบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นหรือไม่เล่ามันไม่ใช่เป็นภาพลวงตาของมายาเป็นเพียงภาพและปรากฏการณ์เท่านั้นหรือไม่ใช่หินของคุณต้นไม้ของคุณนั่นเป็นจริงหรือเปล่านี่ก็ไม่ได้ทำให้ผมเดือดร้อนอะไรนักหรอกนะโควินทะหากมันเป็นเพียงมายาผมก็เป็นมายามันจึงมีธรรมชาติเหมือนตัวผมและนี่เองที่ทำให้มันน่ารักน่าเลื่อมใสทำให้ผมรักมันได้นี่เป็นหลักการที่คุณอาจจะหัวเราะนะโควินทะแต่ผมรู้สึกเหมือนว่าความรักเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกอาจจำเป็นที่นักคิดผู้ยิ่งใหญ่จะต้องสำรวจโลกอธิบายโลกได้และเกลียดมันแต่ผมคิดว่าจำเป็นนะที่เราจะต้องรักโลกไม่ใช่เกลียดมันมนุษย์ไม่ควรจะเกลียดกันแต่ต้องสามารถยอมรับโลกและยอมรับตัวเองต้องมองทุกสิ่งด้วยความรักด้วยความชื่นชมด้วยความเคารพผมเข้าใจแต่นั่นคือสิ่งที่พระบรมศาสดาเรียกว่ามายาพระองค์ทรงสั่งสอนเรื่องความเมตตากรุณาให้รู้จักละวางให้มีความเห็นใจและอดทนแต่ไม่ได้ทรงสอนเรื่องรักทรงห้ามเราไม่ให้เอาตัวไปผูกพันกับรักทางโลกผมรู้นะโควินทะตรงนี้แหละที่เราพบตัวเองอยู่ในความยุ่งเหยิงของความหมายตกอยู่ในข้อขัดแย้งเกี่ยวกับถ้อยคำผมไม่ปฏิเสธว่าคำพูดของผมเกี่ยวกับเรื่องรักคล้ายๆกับจะไปแย้งคำสอนของพระสมณะโคดมนี่แหละที่ทำให้ผมไม่ไว้ใจถ้อยคำนักเพราะผมรู้ว่าข้อขัดแย้งนี้เป็นมายาผมรู้ว่าผมเห็นตรงกันกับพระโคดมจริงนะเป็นไปได้ยังไงโควินทะที่พระองค์ไม่ทรงรู้จักความรักพระองค์ผู้ทรงรู้ถึงความไร้สาระของมนุษย์และความไม่จีรังทั้งปวงพระองค์ทรงรักสรรพสัตว์มากถึงขนาดยอมอุทิศพระองค์เสด็จจาริกแสดงธรรมไปตลอดพระชนชีพพระบรมศาสดาพระองค์นี้เองทรงทำให้สิ่งที่เห็นและสัมผัสได้มีความสำคัญต่อผมยิ่งกว่าถ้อยคำพระจริยวัตรและพระปฏิปทาตลอดพระชนชีพของพระองค์สำคัญสำหรับผมยิ่งกว่าพระดำริไม่ใช่พุทธพจน์หรือพระดำริหรอกที่ผมยกย่องว่าพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษแต่ผมยกย่องพระปฏิปทาและพระชนชีพของพระองค์มากกว่าผู้ชราทั้งสองนิ่งเงียบกันไปนานและขณะโควินทะเตรียมจะออกเดินทางเขาก็พูดขึ้นว่าขอบคุณมากสิทธัตถะที่บอกบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดให้ผมฟังบางอย่างของคุณเป็นความคิดที่แปลกผมจับอะไรไม่ได้ในทันทีแต่ถึงยังไงผมก็ขอบคุณขอให้คุณมีชีวิตที่สงบนี่คือคำกล่าวของโควินทะแต่ข้างในนั้นโควินทะคิดว่าสิทธัตถะเป็นคนแปลกเขาแสดงความคิดแปลกๆความคิดเหมือนบ้าช่างต่างกับพระธรรมของพระบรมศาสดาเหลือเกินพระธรรมนั้นชัดเจนตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรน่าหัวร่อหรือเป็นอิสระจนจับความไม่ได้แต่แขนและเท้าของสิทธัตถะในตาคิ้วการหายใจรอยยิ้มการทักทายท่าทีของเขาดึงดูดใจของสิทธัตถะต่างไปจากความคิดที่เขามีโควินทะรู้สึกว่า
หลังจากที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วเขายังไม่เคยพบใครที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกเหมือนเมื่อได้พบสิทธารถะความรู้สึกที่ว่านี้คือผู้ศักดิ์สิทธิ์ความคิดของเขาอาจน่าพิศวงคำพูดเขาอาจจะฟังเคล้าเคล้าแต่สายตามือผิวพรรณและเส้นผมของเขาต่างฉายความบริสุทธิ์สันติความอิ่มเอิบความอ่อนโยนและความเป็นนักบุญที่เราไม่เคยเห็นในมนุษย์คนใดเลยนับแต่สิ้นพระบรมศาสดาไปแล้วนี่คือความคิดของโควินทะเขาไม่เห็นด้วยและเขาไม่เข้าใจในความคิดที่สิทธารถะแสดงออกมาเป็นคำพูดแต่ท่าทีรอยยิ้มการปรากฏของสิทธารถะกลับดึงดูดใจเขาขณะที่โควินทะกำลังคิดและเกิดความขัดแย้งในใจเขาค้อมกายคารวะสิทธารถะซึ่งนั่งอย่างสงบเปี่ยมล้นด้วยความรักสิทธารถะตอนนี้เราแก่แล้วนะเราอาจไม่ได้พบกันอีกแล้วในชีวิตนี้ผมเห็นแล้วล่ะเพื่อนรักว่าคุณได้พบความสงบผมรู้ว่าผมยังไม่พบสิ่งนี้โปรดบอกผมสักคำเถอะปิยมิตรบอกอะไรสักอย่างที่ผมพอจะรับได้บอกบางอย่างที่ผมพอจะเข้าใจให้อะไรผมสักอย่างที่จะช่วยให้ผมก้าวต่อไปสิทธารถะเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเส้นทางของผมยากเข็ญและมืดมิดสิทธารถะยังเงียบแต่ใบหน้าแช่มชื่นยิ้มอย่างสงบโควินทะมองสิทธารถะไม่วางตาเขามีแต่ความอาวรณ์กังวลมีแต่ความทุกข์การแสวงหาที่ยังไม่สิ้นสุดความล้มเหลวไม่จบสิ้นปรากฏอยู่ในแววตาสิทธารถะเห็นแววตานั้นเขายิ้มก้มมาใกล้ผมสิโควินทะสิทธารถะกระซิบที่หูโควินทะเข้ามาใกล้อีกนิดให้ชิดเลยจูบหน้าผากผมเถิดโควินทะถึงแม้ว่าจะสงสัยแต่โควินทะถูกความรักยิ่งใหญ่และความสังหรณ์ใจบังคับให้ทำตามเขาก้มหน้าชิดกับใบหน้าสิทธารถะใช้ริมฝีปากจุ่มพิษหน้าผากเพื่อนขณะที่อยู่ในอาการนั้นเขารู้สึกราวสิ่งมหัศจรรย์ได้บังเกิดเกิดขึ้นขณะที่เขายังอยู่กับถ้อยคำแปลกๆของสิทธารถะขณะที่เขากระเสือกกระสนสู้อย่างไร้ผลในอันจะขัดขวางความคิดเกี่ยวกับการเวลาพยายามจินตนาการว่านิพพานกับวัฏฏะสงสารเป็นสิ่งเดียวกันขณะนึกดูถูกและขัดแย้งในถ้อยคำของเพื่อนอยู่บ้างทั้งที่ยังรักและยกย่องเพื่อนผู้สูงส่งแต่ความรู้สึกใหม่ได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วตอนนี้โควินทาไม่เห็นหน้าสิทธารถะผู้เพื่อนอีกต่อไปแต่เขากลับเห็นใบหน้าอื่นๆหลายหน้าผ่านมาเป็นสายกระแสของใบหน้าร้อยหน้าพันหน้าต่างปรากฏแล้วหายไปแต่เรากับยังอยู่ที่นั่นพร้อมๆกันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหน้าใหม่ๆผลัดกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่นั่นก็คือสิทธารถะเขาเห็นหน้าปลาคาบอ้าปากพะงาบพะงาบราวเจ็บปวดเหลือแสนปลาที่กำลังจะตายในตาพร่าเลือนเห็นใบหน้าของทารกแรกเกิดที่ย่นแดงพร้อมจะร้องจ้าเห็นใบหน้าฆาตกรเห็นฆาตกรคนนั้นเสียบมีดไปที่ร่างของชายอีกคนเห็นฆาตกรคุกเข่าลงถูกมัดตัวแล้วก็ถูกเพชฌฆาตบั่นศีรษะเห็นชายหญิงเปลือยกายแลกรักกันสุดอารมณ์เห็นศพนอนแผ่ตัวเย็นชืดแข็งทื่อและว่างเปล่าเห็นหัวสัตว์นานาชนิดมีทั้งหมูป่าจระเข้ช้างวัวนกนานาพันธุ์เห็นพระกฤษณะกับพระอัคคณีเห็นรูปทรงและใบหน้าทั้งหลายเหล่านี้ต่างปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆนับพันวิธีต่างช่วยเหลือเกื้อกูลรักกันเกลียดกันและทำลายซึ่งกันและกันแล้วต่างก็เกิดใหม่
แต่ละชีวิตล้วนเป็นอมตะมีอารมณ์เป็นตัวอย่างอันเจ็บปวดของสิ่งไม่จีรังทั้งปวงแต่ไม่มีชีวิตใดตายมีแต่การเปลี่ยนแปลต่างเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนหน้าไปมีเพียงการเวลาเท่านั้นที่ขั้นระหว่างแต่ละหน้ารูปทรงและดวงหน้าทั้งหลายเหล่านี้ต่างพักผ่อนเลื่อนไหลขยายพันธุ์แหวกว่ายและล้อมละลายเข้าด้วยกันและเบื้องบนเหนือสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีบางสิ่งบางอย่างบอบบางไม่เป็นความจริงแต่ก็มีอยู่และเป็นอยู่แผ่คลุมดุจแก้วบางหรือแผ่นน้ำแข็งดุจผิวโปร่งแสงดุจเปลือกหอยใสหรือรูปทรงหน้ากากทำจากน้ำแผ่คลุมอยู่ตลอดเวลาและหน้ากากนั้นคือใบหน้ายิ้มอิ่มเอิบของสิทธัตถะที่ริมฝีปากของโควินทะแนบชิดอยู่ตอนนั้นโควินทะเห็นรอยยิ้มใต้หน้ากากเป็นรอยยิ้มของความเป็นหนึ่งเดียวอยู่เหนือรูปทรงที่พริกพริ้วรอยยิ้มซึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเกิดและการตายนับพันรอยยิ้มของสิทธัตถะยิ้มเดียวกับแย้มสวนของพระโคดมพุทธเจ้ารอยยิ้มสงบละมุนละไมไม่อาจตีความบางขณะดูเหมือนสงบสง่าแต่บางคราวจะเยาะหยันรอยยิ้มฉลาดยิ้มที่ตีความได้นับพันความหมายรอยยิ้มที่โควินทะเคยมองด้วยความเกรงกลัวนับเป็นร้อยครั้งโดยอาการเช่นนี้ที่โควินทะได้รู้ว่านี่คือรอยยิ้มของผู้ถึงแล้วซึ่งความสมบูรณ์โควินทะไม่รู้อีกแล้วว่าการเวลาจะมีอยู่อีกหรือไม่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เพิ่งเปิดเผยนั้นนานเพียงวินาทีเดียวหรือนานนับร้อยๆปีไม่ว่าจะมีสิทธัตถะหรือพระสมณะโคดมจะมีอัตตาหรือสิ่งอื่นใดหรือไม่เขาถูกสอนเทพเจ้าเสียบบาดเจ็บแต่แผลสอนทำให้เขาเป็นสุขมันเย้ายวนใจจนโควินทะแทบตัวลอยภิกษุชรายืนนิ่งชั่วขณะแล้วก้มหน้าใกล้หน้าสิทธัตถะที่เขาเพิ่งถอนจุมพิษพิษใบหน้าซึ่งเป็นเวทีของรูปทรงทั้งในปัจจุบันและอนาคตใบหน้าสิทธัตถะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเงารูปทรงนับพันหายไปจากผิวหน้าแล้วเขายิ้มสงบอ่อนโยนบางทีรอยยิ้มนั้นอาจเยาะหยันยิ่งแต่ก็เป็นรอยยิ้มเดียวกันกับแย้มพระสวนของพระบรมศาสดาโควินทะค้อมกายต่ำน้ำตาที่ไม่อาจจะกลั้นได้หลั่งรินอาบใบหน้าชราความรักยิ่งใหญ่ไหลบ่าท่วมตัวบังเกิดความศรัทธาอย่างนอบน้อมโควินทะค้อมตัวต่ำต่ำจนหน้าผากจรดพื้นอยู่เบื้องหน้าชายผู้สงบนิ่งสิทธัตถะบุรุษชราผู้ซึ่งรอยยิ้มเตือนให้เขารำลึกถึงทุกสิ่งที่เคยรักทุกสิ่งที่มีค่าและศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตที่ผ่านมาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาพบกันในช่วงที่2ตอนที่10ตอนสุดท้ายค่ะของสิทธัตถะนะคะอวสานไปแล้วทีนี้ในช่วงที่2เนี่ยจะนำเนื้อหาในส่วนที่พูดถึงประวัติของเฮอร์มันเฮเสแล้วก็เบื้องหลังนวนิยายสิทธัตถะนะคะว่ามีที่มาที่ไปมีความเกี่ยวข้องกับเฮเสกับชีวิตของเฮเสอย่างไรบ้างเฮอร์มันเฮเสเกิดที่เมืองคราวเยอรมนีเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี1877ค่ะเริ่มอาชีพขายหนังสือที่ติบิงเกนและก็บาเซลระหว่างนั้นนะคะเข
ขาได้ลงมือเขียนแล้วก็ตีพิมพ์บทกวีเมื่ออายุ21ปี5ปีหลังจากนั้นเฮเซประสบความสำเร็จอย่างสูงจากนวนิยายสะท้อนปัญหาวัยรุ่นและปัญหาการศึกษาในเวลานั้นเริ่มจากเรื่องปีเตอร์คาเมนซินในปี1904ค่ะบทเรียนปี1906ติดตามด้วยเกิร์ทรูดปี1910รอสฮันปี1914เดเมียนปี1919แล้วก็อื่นๆในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1นะคะเฮเซนี่ต่อต้านลัทธินิยมทหารในเยอรมนีอย่างรุนแรงถึงขั้นโอนสัญชาติแล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นนักเขียนที่มีเกียรติต้องบอกว่าเป็นนักเขียนที่มีเกียรติภูมิสูงเด่นในโลกวรรณกรรมภาษาเยอรมันค่ะงานของเขาแสดงออกถึงสำนึกด้านมนุษยธรรมและการศึกษาปรัชญาซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างมากในผลงานเล่มต่อๆมานั่นก็คือสิทธารถะที่เพิ่งจะเล่าให้ฟังจบไปเล่มนี้ปี1992 Steppenwolf ปี1927 Narcissusกับโกมุนปี1930และท่องตะวันออกปี1932และ The Grass Beat Game ปี1943ค่ะส่วนบทกวีและข้อเขียนเชิงวิจารณ์ก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในบรรดานักคิดร่วมสมัยนาซีเยอรมันนี่ค่อนข้างจะกลัวแล้วก็กำจัดหนังสือของเฮเซในขณะที่ชาวสวิสกลับให้เกียรติและยังเสนอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับเขาด้วยนะคะแต่เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติชาวเยอรมันกลับยอมรับเขาโดยการมอบรางวัลเกอเท่ให้เป็นเกียรติเพราะว่าเป็นที่ปรากฏแก่นักอ่านจำนวนมากว่าผลงานของเฮเซได้รักษาคุณค่าต่างๆเอาไว้มากเป็นอาณาจักรทางวิญญาณอันไม่จำกัดเวลาซึ่งวงวรรณกรรมเยอรมันและวงวัฒนธรรมเยอรมันได้สูญเสียไประหว่าง12ปีของการปกครองระบอบนาซีและต่อมาค่ะโลกยกย่องเฮเซด้วยการมอบรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี1946ให้กับเขาในฐานะผู้สร้างผลงานที่ลึกล้ำด้วยสำนึกด้านมนุษยธรรมและงดงามด้วยวรรณศิลป์เฮอร์มานเฮเซถึงแก่กรรมเมื่อปี1962นะคะรวมอายุได้85ปีค่ะในคำนำสำนักพิมพ์นะคะมีข้อมูลประกอบที่น่าสนใจว่าบิดาของเฮอร์มานเฮเซเคยเป็นมิชชันนารีอยู่ที่อินเดียถึง4ปีเขายังมีตาซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงด้านภาษาและวัฒนธรรมอินเดียที่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียนานถึง20ปีค่ะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ในโลกตะวันออกของพ่อแม่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภารตะวิทยาของตารวมไปถึงบรรดาแขกเรือชาวเอเชียที่แวะไปเยือนบ้านที่เมืองคราวอยู่เนืองๆเหล่านี้ก็น่าจะเป็นบ่อเกิดแห่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เฮอร์มานเฮเซสนใจโลกตะวันออกมาตั้งแต่เด็กๆหนังสือเก่าแก่ในห้องสมุดขนาดใหญ่ของตาก็คงจะเป็นสิ่งที่ช่วยขยายพรมแดนการรับรู้ของเฮเซให้กว้างไกลออกไปเฮเซเคยกล่าวเอาไว้ในการเขียนรำลึกเมื่อปี1931ว่าผมได้รับประสบการณ์ทางศาสนามา2รูปแบบในฐานะลูกหลานชาวโปรเตสแตนต์ที่เคร่งครัดศรัทธาและในฐานะนักอ่านคัมภีร์ศาสนาของอินเดียซึ่งผมยกความเป็นเลิศให้กับอุปนิสัตพระควัตคีตาและคำสอนของพระพุทธเจ้าเฮเซบอกว่าศาสนาของอินเดียให้อาหารสำหรับจินตนาการได้มากกว่านิยายโปรเตสแตนต์นี่คืออิทธิพลของคนใกล้ตัวและบรรยากาศในบ้านนะคะขณะเดียวกันค่ะยุโรปในสมัยที่เฮเซยังเป็นเด็กนั้นเป็นยุคของการฟื้นฟูบูรพาคดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับตะวันออกนะคะซึ่งโชเปนฮาวเออร์ปราชญ์ใหญ่ชาวเยอรมันก็เป็นผู้หนึ่งที่เริ่มต้นก่อกระแสจนกระทั่งกลายเป็นค่านิยมแพร่หลายทั่วไปในกลางศตวรรษที่19
ขณะเดียวกันเทเสเองก็เบื่อหน่ายความรู้จากโรงเรียนซึ่งตกอยู่ใต้แนวคิดแบบธรรมชาตินิยมที่คับแคบงานแปลจากภาษาบาลีสันสกฤตจึงกลายเป็นสิ่งใหม่ใกล้ตัวที่ดึงดูดความสนใจจากเขาและสิ่งนี้น่าสนใจกว่าและให้อิสรภาพทางความคิดมากกว่าและก็เหนืออื่นใดปรัชญาศาสนาของอินเดียไปกันได้กับขนบทางวรรณกรรมแนวจินตนิยมของเยอรมันที่เชื่อเรื่องความเป็นเอกภาพระหว่างโลกทางวัตถุกับโลกทางจิตวิญญาณในปี1911นะคะเฮเซเดินทางไปอินเดียค่ะเขาบอกว่าเพื่อจะได้เห็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์และงูและเพื่อจะได้ย้อนกลับไปสู่แหล่งที่มาของชีวิตซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งและแสดงให้เห็นถึงความเป็นหนึ่งเดียวของปรากฏการณ์ทั้งมวลนี่เป็นข้อความที่เฮเซเขียนขึ้นภายหลังกลับมายังยุโรปหลาย10ปีในคำนำของสำนักพิมพ์บอกว่านี่เป็นพยานยืนยันความไม่มั่นใจในธรรมชาติอันแท้จริงของสิ่งที่เขาแสวงหาเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวที่เขาค้นหาอาจจะเป็นเพียงความลงตัวของบุคลิกภาพที่ขัดแย้งกันในตัวเขาเองและอาจจะหมายถึงดุลยภาพของวัฒนธรรมกับการเมืองที่ไม่อาจจะหาได้ในยุโรประหว่างขวบปีก่อนหน้าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นเพียงสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของคนที่เขาใช้คำว่าอาบแช่อยู่ในสายธารของขนบจินตนิยมแบบเยอรมันแต่ไม่ว่าวัตถุประสงค์ในการค้นหาจะเป็นอย่างไรอินเดียหรือปรัชญาพุทธนั้นมีเป้าหมายให้เฮเซบรรลุถึงอย่างแน่นอนในคำนำของสำนักพิมพ์นี้นะคะยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วการเดินทางท่องตะวันออกครั้งนี้ของเฮเซเนี่ยเป็นการหลบหนีจากสภาพแวดล้อมใกล้ตัวไปสู่วิถีชีวิตห่างไกลที่มีขอบเขตจำกัดน้อยกว่าภายหลังประสบความสำเร็จจากการตีพิมพ์ปีเตอร์คาร์เมนซินนวนิยายเรื่องแรกเมื่อปี1904เฮเซก็แต่งงานแล้วก็ย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเกียนโฮเฟนช่วงเวลา 7-8 ปีหลังจากนั้นถ้าดูจากภายนอกแล้วชีวิตครอบครัวและการงานของเขาก็จัดว่าราบรื่นดีเฮเซมีลูกชาย3คนนะคะแล้วก็มีผลงานนวนิยายต่อมาอีก3เรื่องคือเกิร์ทรูดบทเรียนแล้วก็รอสฮันแต่ลึกๆลงไปว่ากันว่าเฮเซกำลังไม่พอใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นทุกขณะสถานการณ์ภายในครอบครัวก็ตึงเครียดถ้าดูจากบุคลิกเรื่องราวของตัวละครก็อาจจะสะท้อน เหตุการณ์ในชีวิตของนักเขียนนะคะโยฮันเวรากูสตัวละครของเฮเซในเรื่องรอสฮันประสบปัญหาชีวิตครอบครัวแตกร้าวได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้เดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอินเดียเวรากูสฝันถึงโลกตะวันออกที่สดใสไร้มลทินบรรยากาศบริสุทธิ์รอดพ้นจากการเจ็บปวดนี่เป็นความคาดหวังของผู้เขียนก่อนเดินทางไปอินเดียด้วยเช่นกันแต่ว่าโลกตะวันออกในภาพฝันก็อันตรธานไปสิ้นเฮเสได้พบโลกตะวันออกที่พัฒนาความเจริญคือตามรอยยุโรปนะคะในขณะที่คุณค่าดั้งเดิมซึ่งเขาแสวงหากลับเสื่อมถอยลงเขาไม่พบสิ่งใดที่สอดคล้องกับอุดมคติของตัวเองอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีภาพด้านลบก็ค่อยๆจางหายสิ่งที่เหลืออยู่คือประสบการณ์การเดินทางในฝันเพื่อไปเยือนบรรพชนในดินแดนแสนไกลและความเคารพลึกซึ้งที่มีต่อจิตวิญญาณตะวันออกปัญหาชีวิตครอบครัวของเฮเซรุนแรงขึ้นความกดดันที่เฮเซได้รับจากทั้งภายนอกและภายในทับทวีจนถึงขีดที่เขาไม่อาจจะทนต่อไปได้ในปี1916พ่อของเขาเสียชีวิตลูกชายคนโตป่วยหนักต้องรักษานานกว่า1ปีส่วนภรรยามีอาการทางประสาทจนต้องเข้าโรงพยาบาลค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่นะคะประดังประเดจนกระทั่งเฮเซได้หมดอะไรในชีวิตต้องเข้ารับการบำบัดจิตอยู่เป็นเวลานานและก็ช่วงนี้เองค่ะที่เขาได้รับอิทธิพลความคิดจิตวิเคราะห์แบบจุงคราวจุงนะคะซึ่งส่งผลให้ชีวิตส่วนตัวและวรรณกรรมของเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านั้นเฮเซพยายามค้นหาความ
กลมกลืนในตัวเองระหว่างชีวิตตามความคิดฝันกับวิถีชีวิตคนชั้นกลางที่ถูกครอบงำด้วยจริยธรรมอันซับซ้อนยุ่งเหยิงว่ากันว่าทฤษฎีจิตวิเคราะห์เนี่ยได้ปลดปล่อยเขาไปสู่การดำเนินชีวิตดังใจเลือกที่อิสระกว่าเดิมคือปลดปล่อยออกจากกรอบพันธนาการแล้วก็เป็นพื้นฐานเป็นหลักการใหม่ในการสร้างงานเขียนบรรยากาศโรแมนติกในนวนิยายยุคแรกๆที่เคยใช้ภาษางดงามหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกชวนฝันก็ค่อยๆลดน้อยลงนะคะแต่ว่างานเขียนในยุคต่อมาเนี่ยจะมีท่วงทำนองที่แหลมคมแล้วก็มีความคิดริเริ่มใหม่ๆมีลักษณะทดลองยิ่งกว่าเดิมอย่างเช่นการเสนอสัญลักษณ์แบบฟรอยด์ในเรื่องเดเมียนหรือว่าลักษณะวรรณกรรมแบบฉบับที่ดิ่งลึกของสิทธารถะและความแหวกแนวของสเตปเปนวูลฟ์ก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเฮสเซในการก้าวสู่ฐานะนักเขียนสมัยใหม่ซึ่งเฮสเซได้รับการยกย่องนะคะโทมัสมานยกย่องให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเทียบเท่ากับเจมส์จอยซ์แล้วก็อองเดรนิดขออภัยอองเดรชิตนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของสิทธารถะนะคะครึ่งแรกของสิทธารถะคือตั้งแต่ต้นจนถึงเมื่อสิทธารถะแยกจากพระสมณโคดมและโควินทะเขาเขียนขึ้นเมื่อปี1919ค่ะแล้วก็นำลงพิมพ์เมื่อเดือนกรกฎาคมปี1921เรื่องต่อจากนั้นจนถึงตอนที่สิทธารถะรอดพ้นจากการฆ่าตัวตายที่กะว่าจะกระโดดน้ำตายเนี่ยนะคะเขียนขึ้นในช่วงฤดูหนาวปี1919ถึง1920ซึ่งเฮเซเคยบอกไว้ว่าเมื่อผมจบสิทธารถะนักพรตผู้พัฒนาผู้ทรมานตนสิทธารถะผู้ดิ้นรนทนทุกข์และต้องการเสนอบทบาทของสิทธารถะผู้ชนะผู้ประกาศธรรมและผู้กำชัยผมไม่สามารถจะเขียนต่อไปได้คือประสบการณ์ถูกถ่ายทอดออกมาจนเขาหมดพลังแล้วก็แทบหมดหวังที่จะเขียนนวนิยายเรื่องนี้ให้จบเฮเซเปลี่ยนบรรยากาศหันมากระตุ้นตัวเองด้วยการวาดภาพแล้วก็สนใจศึกษาเรื่องวิหารกับเทวาลัยของอินเดียขณะเดียวกันเขาก็ไปรับการบำบัดทางจิตวิเคราะห์กับจุงกว่าสิทธารถะส่วนที่เหลือจะสำเร็จสมบูรณ์ก็ใช้เวลาอีกปีเศษค่ะคือไม่ได้เขียนแบบรวดเดียวจบนะคะแต่ละช่วงแต่ละตอนก็ต้องผ่านวิกฤตในชีวิตนะคะสิทธารถะในความหมายของภาษาสันสกฤตเนี่ยคือสำเร็จดังประสงค์มีความหมายเช่นเดียวกับพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าก่อนเสด็จออกบรรพชาไม่เพียงแต่ชื่อเรื่องเท่านั้นนะคะที่เฮสเซนำตัวละครของเขาไปเทียบเคียงแล้วก็เกี่ยวพันเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าแต่เห็นได้ชัดว่าชีวิตของสิทธารถะเนี่ยก็ดำเนินไปแทบคู่ขนานกับชีวิตจริงของพระพุทธเจ้าเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะหนีจากพระราชวังเพื่อเสด็จออกมาหาพิเนสกรมออกบวชบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งภายหลังทรงละเลิกเพราะว่าไม่เห็นประโยชน์แล้วก็หันมาใช้มัชฌิมาปฏิปทาเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่การตรัสรู้ซึ่งตัวละครของเฮสเซก็ดำเนินรอยตามเส้นทางนี้ทุกอย่างนะคะถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์อื่นมาสลับบ้างก็ตามนอกจากนี้ค่ะโครงสร้างภายนอกของนวนิยายเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรก4บทภาคหลัง8บทยังแฝงเจตนาให้โยงไปถึงอริยสัจ4และความจริงอันประเสริฐก็คือมรรคมีองค์8อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยนะคะการดำเนินเรื่องตามแนวพุทธประวัติซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างสำคัญของนวนิยายเรื่องนี้เฮสเซนี่ได้นำเอาภาพศาสดาผู้ค้นพบเส้นทางของตัวเองแล้วมาซ้อนทับลงบนตัวละครผู้แสวงหาของเขาเมื่อเฮสเซกำหนดให้ตัวละครสิทธารถะได้พบและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้านั้นเสมือนหนึ่งพูดถึงพร้อมแล้วได้เผชิญกับตัวตนของพระองค์เองที่กำลังแสวงหาความถึงพร้อมนั้น
เส้นทางที่สิทธารถะค้นพบอัตตาเกิดการอย่างรู้ก็เป็นเส้นทางเดียวกับการได้พุทธิปัญญาของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังทรงแสวงหาโมกขธรรมในคำนำสำนักพิมพ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามก็ยังไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเฮสเซตั้งใจเขียนสิทธารถะให้เป็นนวนิยายอิงพุทธประวัติหรือต้องการนำหลักธรรมของพระพุทธองค์มาเสนอในรูปของนวนิยายแล้วก็เมื่อปี1925ค่ะเฮสเซเขียนไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งมีใจความว่ายกเว้นฉากของเหตุการณ์แล้วสิทธารถะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความเป็นยุโรปมากสารที่สิทธารถะสื่อเริ่มต้นที่ความเป็นปัจเจกซึ่งเสนอออกมาอย่างจริงจังยิ่งกว่าคำสอนใดๆของเอเชียสิทธารถะแสดงออกถึงการปลดปล่อยตัวของผมให้พ้นไปจากความคิดแบบอินเดียเส้นทางการปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่อทั้งปวงนำมาสู่สิทธารถะและจะดำเนินสืบเนื่องต่อไปตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่ต่อมาในปี1931ค่ะในบทความชื่อว่า My Faith F-A-I-T-H นะคะเฮสเซได้เขียนย้ำในทำนองเดียวกันว่าครั้งหนึ่งเมื่อสัก10ปีที่แล้วมาผมเคยพยายามแสดงความเชื่อของตัวเองไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มนั้นมีชื่อว่าสิทธารถะความเชื่อที่มันเสนอออกมามักจะได้รับการตรวจสอบและถกเถียงกันอยู่บ่อยๆในหมู่นักศึกษาชาวอินเดียและนักบวชชาวญี่ปุ่นแต่เพื่อนชาวคริสต์ของคนเหล่านี้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆท้ายที่สุดคำนำสิทธารถะฉบับเปอร์เซียซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี1958ก่อนเฮเสเสียชีวิตเพียง4ปีก็ได้ยืนยันทัศนะเกี่ยวกับความเป็นหนึ่งเดียวของผู้เขียนออกมาอีกครั้งว่าผมแสวงหาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ทุกศาสนาและความศรัทธาทุกรูปแบบของมนุษย์มีอยู่ร่วมกันสิ่งที่อยู่เหนือความแตกต่างในบรรดาประชาชาติทั้งมวลสิ่งที่ทุกเชื้อชาติและทุกปัจเจกต่างก็เชื่อถือการเดินทางไปยังอินเดียเมื่อปี1911นี้ทำให้เฮสเซมั่นใจว่าความเป็นหนึ่งเดียวย่อมทำให้เกิดภาวะที่ความขัดแย้งทุกอย่างและพลังอำนาจซึ่งอยู่ขั้วตรงข้ามกันสามารถประสานกลมกลืนกันได้ในที่สุดความเป็นเอกภาพที่เขาปรารถนาไม่ได้มีอยู่ในปรัชญาสำนักไหนหรือว่าสถานที่ใดแต่ว่าดำรงอยู่ในโลกที่คุณค่าทางจิตวิญญาณไม่ถูกจำกัดด้วยขอบเขตแห่งการเวลาหลังกลับจากอินเดียจนกระทั่งสิ้นชีวิตเฮสเซก็ยังคงมีความเชื่อมั่นเช่นนี้โดยมีสิทธารถะเป็นพยานอยู่ท่ามกลางช่องว่างของการเวลาครึ่งศตวรรษนั้นนี่คือคำนำจากสำนักพิมพ์นะคะซึ่งฉบับที่ดิฉันใช้อยู่นี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์เครดไทยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่8ปี2537สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง